พราะที่สำรวจนครจันทานะครับพอได้ยินชื่อเดอะฟูก็งงกันเป็นไก่ตาแตกอะไรวะแปลว่าคนโง่เขาซึ่งอันที่จริงในเรื่องนี้นะครับไอภาษาที่มันใช้กันนี่มันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับมันแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ภาษาจีนด้วยนะซึ่งฮานเดอะเวิร์ดนะครับก็เลยบอกไปว่าเขาเนี่ยอยากจะพบผู้นำของพวกคุณท่านที่สำรวจนครจันทานะครับจะได้บอกไปว่าได้เลยนะเขาจะไปพามาให้หลังจากนั้นเองครับมหาบุโรหิตของท่านนครจันทานะก็ได้มาหาทางเดอะเวิร์ดซึ่งมหาบุโรหิตคนนี้ครับมีชื่อนิมซึ่งนิมเนี่ยครับอยู่ในระดับที่4ของสายผู้ไม่นิทานแล้วก็คือผู้ปกปักราตรีนั่นเองโดยที่เดอะเวิร์ดนะครับได้ถามว่าความเป็นมาของนครจันทรานี้เป็นอย่างไรทางนิมนะครับก็เลยบอกไปว่าเมื่อ 3,722 ปีก่อนหน้านี้ทางสุริยเทพบรรพการนั้นได้ส่งพวกเรานั้นมาที่นี่โดยเป้าหมายนะครับก็คือว่าให้ทำการเฝ้ามองดูหมอกเทาแห่งนี้เผื่อว่าจะมีคนนั้นโผล่มาจากหมอกเทาซึ่งคนที่โผล่มาคนแรกนั่นก็คือท่านนั่นเองเออร์มันสเปโร่เดอะเวิร์ดก็งงสิครับว่าตอนนี้พวกคุณนั้นไม่รู้เลยเหรอว่าสถานการณ์โลกภายนอกนั้นเป็นอย่างไรบ้างทางนิมนะครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วเทพเจ้าของเราน่ะก็ไม่ได้โผล่มาอีกเลยนั่นแต่เป็นเวลานานแล้วซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทพเจ้านั้นเป็นเช่นไรทางเดอะเวิร์ดนะครับจึงได้บอกไปว่าเทพเจ้าของคุณนั่นน่ะได้โดนเหล่าราชาเทวทูตทรยศและกินเนื้อของพระองค์และราชาเทวทูตเหล่านั้นก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเทพเจ้าแล้วซึ่งทางนิมนะครับพอได้ฟังอย่างนั้นก็ช็อกไปสักพักนึงแต่คราวนั้นก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นก็คิดไว้เหมือนกันว่าเทพเจ้านั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นทางเกอร์มันสเปโร่ครับยังได้บอกอีกว่าไอ้หมอกเทาแห่งนี้นะพวกคุณนั้นได้ลองทำอะไรกับมันบ้างนิมนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเรานั้นก็พยายามทดลองกันมาเรื่อยๆนั่นแหละว่าหมอกเทานี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งทำลายทั้งใช้พลังต่างๆแล้วมันก็ไม่สะเทือนเลยแต่ว่าพวกเรานั้นก็เลยลองคิดในอีกแบบนึงไม่ได้ว่าบางทีไอ้หมอกเทานี้นะมันนั้นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรานั้นจึงทำการจัดพิธีกรรมในการเรียกหามันซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีเสียงอย่างหนึ่งโผล่มาจากหมอกเทาจริงๆแต่เรานั้นฟังไม่ออกทางเดอะเวิร์ดนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่างั้นคุณลองจัดพิธีอีกครั้งหน่อยได้มั้ยเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมนิมนะครับก็เลยจัดพิธีกรรมให้แกเดอะเวิร์ดเลยในการเรียกหาหมอกเถาที่ทำการล้อมรอบเมืองนครจันทรานี้ซึ่งเดอะเวิร์ดนะครับพอจัดพิธีเรียกหานะครับก็ได้ทำการท่องคาถาแบบเดียวกับที่ทางพวกนิมนะครับได้ทำการจัดนั่นเองซึ่งพอท่องคาถาไปนะครับสักพักนึงหมอกเถาไม่ได้มีการตอบรับใดๆครับแต่ผ่านไปอีกสักพักนึงครับก็ปรากฏว่าหมอกเถานะครับก็ได้ส่งเสียงออกมาจริงๆมันนั้นเป็นเสียงที่เดอะเวิร์ดนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นคำภาษาจีนนั่นเองครับผมที่แปลว่าเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรซึ่งพอได้ยินคำว่าเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนี่เองครับทำให้จิตใจของเดอะเวิร์ดนั้นสะดุ้งขึ้นมาทันทีเพราะว่าคำว่าเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนะครับมันนั้นดูคล้ายกับคาถาในการเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาของเขาเลยซึ่งพอได้ยินดังนั้นนะครับเดอะเวิร์ดนั้นจึงได้คิดมาประมาณว่าไม่ได้ว่าบางทีไอ้หมอกเทาผืนใหญ่นี่นะมันนั้นสามารถตอบรับคาถาแบบเดียวกันที่จะทำให้เขานั้นเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาได้อย่างนั้นเหรอเดอะเวิร์ดครับจะได้ทำการท่องคาถานะครับเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาใส่กระแพงหมอกเทาอันกว้างใหญ่นี้ในทันทีก็ปรากฏว่ากระแพงหมอกเทาครับก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาแต่ก็ปรากฏว่าก็มีแค่แรงสั่นสะเทือนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอีกเลยซึ่งทางนิมได้เห็นดังนั้นครับว่าหมอกเทาเกิดสั่นสะเทือนขึ้นมานะครับเขานั้นจึงได้พูดมาประมาณว่าการทดลองตลอด 3,000 ปีของพวกเรานี่นะคุณมาแค่แป๊บเดียวคุณนั้นก็ก้าวหน้าไปกว่าพวกเรามากแล้วช่วยบอกทีเถอะว่าหมอกเทานี้น่ะจะแก้ไขยังไงซึ่งตอนนั้นเองครับเดอะเวิร์ดนั้นจะได้นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับหรือว่าไม่ได้บางทีไอ้หมอกเทานี้น่ะตลอด5เดือนที่ผ่านมานี้เขานั้นได้เดินจากอีกทิศหนึ่งไปอีกทิศหนึ่งของดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งมาแล้วซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้เดินมาสุดทางหรือว่าไม่ได้บางทีไอ้หมอกเทานี้น่ะจะกั้นระหว่างเขากับทวีตตะวันตกจริงๆและเขานะครับยังได้นึกถึงคำพูดของเดอะแฮงแมนที่บอกไปว่าแฮงแมนนั้นจะต้องไปทำภารกิจในการนำอะไรบางอย่างเข้าไปสู่ทวีตตะวันตกและจะเป็นที่ต้องใช้คาถาเข้าและไม่แน่บางทีไอ้คาถาเข้าสู่ทวีตตะวันตกนั่นน่ะอาจจะเป็นคาถาเดียวกับที่เข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาของเขาก็เป็นได้แต่ตอนนี้หมอกเทานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะแปลว่ามันนั้นอาจจะยังไม่ถึงเวลาเดอะเวิร์ดครับจะได้ต่อกับนิมมหาบุโรหิตไปว่ามันนั้นยังไม่ถึงเวลาหลังจากนั้นเองครับผมทางนิมนะครับจะได้กลับไปแจ้งต่อท่านนครจันทราครับว่าได้มีผู้แสวงบุญเผยแผ่เทวะองค์การอย่างเดอะฟูมาจากโลกภายนอกซึ่งทางนิมครับจะได้ทำการอวดเลยว่าทางผู้เผยเทวะองค์การของเทพเจ้านั้นน่ะเขานั้นสามารถรักษาทางคนของนครจันทราได้จริงๆด้วยซึ่งชาวนครจันทราครับที่มีร่างกายบางส่วนนั้นกลายพันธุ์ก็ปรารถนาครับที่จะไปฟังพระธรรมเทศนาของทางเดอะเวิร์ดในทันทีพวกเขานะครับจะได้ทำการแห่กันไปหาเดอะเวิร์ดได้เองครับผมซึ่งพอแห่กันไปหาเดอะเวิร์ดนี่เองครับก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เดอะเวิร์ดกำลังย่างเห็ดอยู่พอดีเลยซึ่งเห็ดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจของชาวนครจันทราเป็นอย่างมากเดอะเวิร์ดครับได้บอกไปว่าไอเห็ดนี้นำมาจากทางนครเงินยวงนครเงินยวงน่ะอยู่ในที่แดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งเหมือนกันและพวกเขานั้นก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์ว่าเห็ดนี้เมื่อเห็นดังนั้นเองครับชาวนครจันทราเหมือนจะไม่เชื่อเท่าไหร่ครับว่านี่เป็นเรื่องจริงแต่เมื่อได้กินเห็ดของเดอะเวิร์ดเข้าไปครับก็ปากว่าพวกเขานะครับดันหน้าบานขึ้นมาทันทีและเดอะเวิร์ดครับก็ได้ทำการรักษาชาวนครจันทราเมื่อรักษาชาวนครจันทราเสร็จนะครับทางนิมนะครับจึงได้บอกกับทางเดอะเวิร์ดไปว่าพวกเรานั้นเต็มใจที่จะเปลี่ยนศาสนามานับถือเทพเจ้าของคุณและตอนนี้ทางเดอะเวิร์ดนั้นช่วยเผยแผ่หลักคำสอนของเทพเจ้าอย่างเดอะฟูหน่อยได้ไหมซึ่งเดอะเวิร์ดครับก็เลยจัดให้เลยครับโดยการเผยแผ่ครับพระบัญญัติ10ประการของเดอะฟู
หลังจากนั้นเองครับตัดภาพมาที่ออเดรฮอร์ออเดรฮอร์ตอนนี้นะครับเธอนั้นได้ทำการทำงานการกุศลนั่นก็คือการแจกจ่ายอาหารให้แก่คนยากไร้นั่นเองซึ่งการแจกจ่ายอาหารนี้ครับก็ไม่ได้แจกจ่ายเฉพาะคนยากไร้นะครับเพราะมันก็จะมีบางคนที่ตกงานเนื่องจากสงครามอะไรประมาณนี้ด้วยนะแล้วก็ปรากฏว่าอาหารที่แจกนะครับดันหมดขึ้นมานั่นเองออเดรนะครับจึงได้ไปทำการขออาหารนี้ครับจากทางพ่อของเธอท่านเขาโฮซึ่งท่านเขาโฮนะครับได้บอกออเดรไปว่าไออาหารพวกนี้นะพวกเรานั้นมีกักตุนกินไว้เป็นปีได้แล้วของพวกนี้นะพวกเรานั้นทำงานมาอย่างยากลำบากในการสรรหามาเขานั้นจะไม่มีทางแจกจ่ายให้กับคนยากไร้เหล่านี้เป็นอันขาดซึ่งท่านเขาโฮนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าการรักษาผลประโยชน์ส่วนตนนั้นน่ะมันก็ดีกว่าการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอยู่ไม่ใช่หรือไงออเดรพอได้ยินดังนั้นครับก็เถียงไม่ออกครับจะได้เดินจากไปและจังหวะนั้นเองครับผมก็ได้ยินประโยคบางอย่างครับที่ทางท่านเขาโฮนั้นได้พูดคุยกับลูกชายคนโตของเขาอย่างฮิปเบิร์ตโฮซึ่งก็ได้คุยกันประมาณว่าถ้าเกิดว่าโอเอ็นล่มจริงๆแล้วก็เราน่าจะไปขอสวามิภักดิ์ต่อจักรวรรดิฟูทาและทางอินทรีซึ่งถ้าเกิดว่าเรานั้นน่ะให้ของตอบแทนเขาเล็กน้อยล่ะก็เรานั้นก็อาจจะรอดไปได้และท่านเขาโฮครับจะได้พูดอีกว่าสถานการณ์หน้าสื่อหน้าขวานเช่นนี้ล่ะก็พวกเราน่าจะต้องหาทุกวิธีทางในการเอาตัวรอดตัดภาพมาที่เดอะเวิลด์ครับหลังจากที่เดอะเวิลด์นั้นได้ทำการเผยแพร่พระบัญญัติเดอะฟูล10ประการแล้วเดอะเวิลด์ครับก็ได้มานั่งคิดวิเคราะห์กันว่าไอ้สุริยเทพมันประการนี่นะได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วหรือว่าจะมีคนเดินออกมาจากหมอกเทานี้จริงๆและหมอกเทานี้ก็ได้เชื่อมโยงกับเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรและหมอกเทานี้ก็ได้คล้ายๆกับหมอกเทาในปราสาทต้นกำเนิดเอามากๆเป็นไปได้หมายว่าเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั่นนะก็คือเจ้าของคนแรกของปราสาทต้นกำเนิดและเดอะเวิลด์นะครับยังคิดอีกว่าถ้าหมอกเทานี้เชื่อมต่อกับทวีตตะวันตกจริงๆแล้วก็ตามที่ราชินีแห่งภัยพิบัติโกนัมนั้นเคยกล่าวเอาไว้ทวีตตะวันตกนั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อวันสิ้นโลกนั้นมาถึงก็แปลว่าอันนี้ยังไม่ถึงเวลาและเดอะเวิลด์ครับจะได้คิดอีกว่าตาตานานเล่ากันไว้ว่าเทพผู้สร้างองค์แรกสุดนั้นได้ทำการแยกร่างของตัวเองออกมาเป็นเซฟิรอธทั้ง9แต่ว่าเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั่นน่ะกล่าวถึงแค่เซฟิรอธเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือปราสาทต้นกำเนิดซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเทพผู้สร้างองค์แรกสุดกับเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นน่ะน่าจะเป็นคนละคนกันและเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั้นก็เป็นคนที่วางแผนทุกอย่างในการจับคน3คนมาไว้ในลังไหมเพื่อที่จะทำการหยุดวันซิโร่อย่างนั้นเหรอหรือว่าเขานั้นวางแผนที่จะทำการคืนชีพโดยอาศัยทั้ง3คนนี้หลังจากนั้นเองครับเดอะเวิลด์นั้นจะได้ถามกับทางนิมไปว่าแล้วทางสุริยเทพบรรพกาลนั้นได้บอกอะไรอีกว่าถ้าเกิดว่ามีคนออกมาจากหมอกเทานี้จริงๆแล้วก็จะต้องทำอย่างไรต่อไปซึ่งทางนิมนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามีคนเดินออกมาจากหมอกเทานี้จริงให้แจ้งต่อเทพเจ้าแล้วก็ให้บอกคำนึงแก่เขาซึ่งคำนั้นพูดประมาณว่าเชอร์โนบิลตัดภาพมาที่นครเงินยวงครับตอนนี้ทางเอ็ดเชอร์มองหนึ่งในสภา6นั้นก็ได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับ3อัศวินสีเงินไปที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ครับทางเดอะซันเดอริกนั้นก็ได้ทำการย่อยน้ำยานักบวชแห่งแสงหมดไปที่เรียบร้อยและคราวนั้นก็ได้ทำการรวบรวมวัตถุดิบของระดับที่4ผู้ไร้ความมืดมิดครบหมดแล้วด้วยพิธีกรรมของระดับที่4ผู้ไร้ความมืดมิดจำเป็นจะต้องทำการตัดอารมณ์ทั้งหมดของตนเองออกไปและก็ได้ทำการดื่มน้ำยาในขณะที่ตัวเองไร้อารมณ์พอดื่มน้ำยาในขณะที่ตัวเองไร้อารมณ์เสร็จแล้วครับอารมณ์ทั้งหมดนั้นก็จะไหลกลับมาซึ่งเดอะซันเดอริกครับก็หมายว่าเขาน่าจะขอให้ทางเดอะจัสติสนะครับทำการตัดอารมณ์ทั้งหมดของเขาออกไปในขณะที่เขานั้นดื่มน้ำยาเวทมนต์ซึ่งทางคอลินอีเดียครับก็เลยบอกไปว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนดื่มน้ำยาเวทมนต์ก็ได้รอให้ทางพวกวุโสโลเวียทำการจับพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่4อัศวินดำให้ได้เสียก่อนตัดภาพที่เอลเจอร์เดอะแฮงแมนนะครับหลังจากที่เอลเจอร์นั้นเขานั้นได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่4ผู้ประกอบพิธีหายนะมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไป5เดือนครับเขานั้นก็ได้ไปแจ้งต่อทางลัทธิว่าเขานั้นได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่4มาซึ่งเขานะครับก็ได้ทำการแต่งเสริมปรุงแต่งปั้นเรื่องไปเรื่อยครับโดยบอกไปประมาณว่าได้มีราชินีแห่งภัยพิบัติโกนัมนั้นมาเข้าฝันเขาให้เขานั้นไปหาอะไรบางอย่างใต้ทะเลซึ่งเขานั้นก็ได้ไปหามาและได้พบว่าสิ่งนั้นก็คือคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่4ผู้ประกอบพิธีหายนะนั่นเองซึ่งเอลเจอร์ครับก็ได้รับการตรวจสอบจากพระคาร์ดินอลรวมไปถึงอย่างพระสังฆราชการเดียนที่2อีกด้วยซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้นะครับเอลเจอร์นะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากเดอะฟูลนั่นเองในการส่งอ้อมกอดเทวทูตมาให้แก่ทางเอลเจอร์นั่นเองครับผมเพื่อที่เขานะครับสามารถรับมือกับความกดดันนะครับที่ทางสายทรราชนั้นส่งมาได้ก็คือว่าผู้พิเศษสายทรราชหรือก็คือสายกลาสีเนี่ยครับยิ่งระดับสูงมากนะก็จะมีอาคมในการข่มผู้ที่อยู่ระดับต่ำกว่านั่นเองครับหรือสามารถข่มสายต่างๆได้อีกด้วยนะซึ่งเอลเจอร์นะครับก็สามารถรอดจากการตรวจสอบมาได้และตอนนี้เขานั้นก็ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วเขาเตรียมที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่4ผู้ประกอบพิธีหายนะโดยคนที่จะจัดพิธีกรรมให้แก่ทางเอลเจอร์นะครับนั่นก็คือจักรพรรดิแห่งบายามผู้ปกครองแห่งนครแห่งน้ำใจยานคอร์เตอร์เมนนั่นเองส่วนทางเลโอนาร์ดมิเชลหรือเดอะสตาร์นะครับตอนนี้เขานั้นก็ได้ย่อยน้ำยาจอเวทวิญญาณหมดแล้วเขานั้นได้ยื่นเรื่องเตรียมรอโอกาสที่จะเลื่อนขั้นและในขณะเดียวกันนะครับเดอะจัดเมนนั้นก็ได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่5อัศวินแห่งการลงทันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเธอนะครับก็เตรียมที่จะย่อยน้ำยาไล่ตามทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงเดอะมูนนะครับที่ตอนนี้เขานั้นก็กำลังมองหาลู่ทางในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่4ราชาสายเวทอยู่เช่นเดียวกันซึ่งทางเดอะมูนนะครับก็ได้ไปแจ้งเรื่องนี้ต่อทางใต้เท้านีปัสนั่นเองว่าเขานั้นอยากจะเลื่อนขั้นซึ่งทางคนของใต้เท้านีปัสนะครับก็ได้บอกมาประม
าณว่าอันที่จริงแล้วนะต้องรอให้ท่านเขาแห่งตระกูลโลหิตนั้นตายเสียก่อนถึงจะมีโอกาสได้รับคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของราชันไสยเวทมาและเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่4ทางเดอร์มูนนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาตายแล้วก็ผมนั้นจะได้เลื่อนขั้นเลยไหมแต่คนของใต้เท้านิปัสนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะเอมลินนั่นน่ะเป็นคนที่12ซึ่งทางเอมลินไว้หรือเดอร์มูนนะครับเมื่อเขาได้ยินดังนี้เขานั้นก็ได้สะบดกับตัวเองบอกไปประมาณว่าจนกว่าจะถึงคิวเขานี่ไม่ใช่รอให้โลกนั้นล่มสลายเสียก่อนเหรอถึงจะถึงคิวเขาเดอร์มูนนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นน่ะหาคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของราชันไสยเวทมาได้แล้วก็คุณนั่นน่ะจะจัดพิธีกรรมให้ผมได้หรือไม่คนของใต้เท้านิปัสนะครับก็เลยบอกไปว่าย่อมได้ตัดภาพมาที่เดอะเวิลด์ครับหลังจากที่เขานั้นได้ยินคำว่าเชอร์โนบิลเข้าไปเขานั้นก็สตันไปช่วงนึงและคิดไปประมาณว่าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีทางสุริยะเทพบรรพการน่ะอยากให้เขาไปสำรวจเชอร์โนบิลจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่เสียดายตอนนี้นั้นมีอาร์มอนอยู่แต่ตอนนี้ทางอาร์มอนนั้นน่ะน่าจะโฟกัสกับเรื่องการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับ0ความผิดพลาดก็ไม่แน่ว่าบางทีอาจจะไม่มีเวลาดูแลเชอร์โนบิลก็เป็นได้และเดอะเวิลด์เขาจะได้ถามนิมไปอีกว่ามันนั้นยังมีเรื่องอะไรประหลาดอีกไหมนิมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนนั้นได้มีหมาป่าตัวนึงโผล่มาที่นี่มันน่าได้ทำให้เนินอะไรบางอย่างนั้นหายไปเดอะเวิลด์เขาจะได้ถามไปว่าไอ้หมาป่าที่ว่านั่นน่ะมันเป็นแบบไหนอย่างนั้นเหรอนิมนะครับจะได้ทำการบรรยายลักษณะของหมาป่านั้นมาซึ่งหลังจากฟังรูปร่างของหมาป่านั้นเองก็ผมทำให้เดอะเวิลด์นั้นรู้ได้เลยว่าหมาป่าตัวนั้นก็คือโคทาเทพในการวุ่งหมายหมาป่าตัวที่เขานั้นกำลังตามหาอยู่นั่นเองและเดอะเวิลด์ครับจะได้คิดอีกว่าเมื่อ2ปีก่อนอย่างนั้นเหรอมันน่าโตกับช่วงเวลาที่เขานั้นน่ะได้ออกมาจากปราสาทต้นกำเนิดมาอยู่ในร่างคายมรติพอดีนี่นาเดอะเวิลด์เขาจะได้ถามอีกว่าเมื่อประมาณ208ปีก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่ง208ปีก่อนนะครับนั่นก็คือปีที่จักรพรรดิโลเซลนั้นได้ปรากฏนั่นเองนิมนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าอันที่จริงเขาน่าจำไม่ได้แล้วจะดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมเดอะเวิลด์นั้นจะได้เข้าสู่โลกเหนือหมอกเทานะครับแล้วก็ไปมองที่จุดเนินนั้นในทันทีเพื่อดูซิว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ปรากฏว่าย้อนกลับไปเมื่อกว่า2ปีก่อนนะครับเนินนั้นน่ะก็ยังอยู่จริงๆด้วยจนท่านได้มีอะไรบางอย่างนะครับลอยออกมาจากทางหมอกเทานี้ซึ่งอะไรบางอย่างที่ว่านะครับมันมีลักษณะเหมือนกับผ้าคลุมนั่นเองซึ่งผ้าคลุมนี้ครับเป็นสีดำมันได้รับการคลุมทั้งเนินเอาไว้และในภายหลังนะครับเทพเป็นการมุ่งหมายโคทานั้นก็ได้โผล่มาและมันนั้นก็ได้ใช้พลังในการนำผ้านี้ไปเพราะกระทำให้เนินนั้นหายไปด้วยจนทั้งโคทานะครับได้มาพบกับทีมสำรวจของนครจันทราเข้ามันนั้นจึงได้หนีไปใครก็งงสิครับว่าไอ้ผ้านี้น่ะมันคืออะไรกันแน่วะและมันนั้นก็ได้ลอยออกมาในช่วงเวลาที่เขานั้นออกมาจากลังไหมนี้พอดีเลยซึ่งผ้านี้ก็ใหญ่ออกมาถึงขนาดคลุมทั้งตัวโคทาได้เลยแต่ผ้าม่านนั่นน่ะถ้าเกิดว่าเทพเป็นการมุ่งหมายโคทานั่นน่ะต้องการจีแล้วก็แปลว่ามันน่าจะต้องมีคุณสมบัติของจอมปฏิหารหรือไม่ก็บริวารแห่งความลี้ลับว่าไม่แน่ว่าบางทีผ้านั้นอาจจะมีคุณสมบัติของบริวารแห่งความลี้ลับจริงๆแล้วไม่แน่ว่าบางทีตอนนี้นั่นน่ะทางโคทานั่นน่ะอาจจะได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่1บริวารแห่งความลี้ลับแล้วก็เป็นได้ถึงต่อให้ไม่สามารถเลื่อนขั้นไปสู่ระดับ1บริวารแห่งความลี้ลับได้เขานั้นจะต้องแข็งแกร่งกว่าระดับ2ทั่วไปอย่างแน่นอนเดอะเวิลด์ครับจะได้คิดมาประมาณว่ารู้สึกเหมือนกับว่างานของเขานี่ชักจะยากขึ้นทุกวันแล้วสิตัดภาพมาที่ออเดฮอยามค่ำคืนนั่นเองครับผมออเดฮอยามค่ำคืนนะครับได้ออกมาข้างนอกเธอนะครับได้ใช้ความเร็วของเธอในการมุ่งหน้ามาที่โรงเก็บข้าวของเหล่าพ่อค้าที่มาขายโก่งราคานั่นเองครับผมเธอนะครับได้นำข้าวทั้งหมดที่เหล่าพ่อค้าที่กักตุนข้าวเอาไว้นั้นใส่กระเป๋านักเดินทางสัญจรของโบทิสนั่นเองซึ่งเธอนะครับได้เช่าสิ่งนี้มาจากซีโอเดอราชาซึ่งพอขโมยข้าวไปหมดแล้วนะครับเมื่อเหล่าพ่อค้ามาถึงนะครับก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่าข้าวของตัวเองนั้นหายไปไหนแต่ออเดนะครับก็ได้รู้ได้ทันทีว่าการขโมยข้าวเช่นนี้นั่นน่ะมันนั้นไม่พอที่จะแจกจ่ายให้แก่เหล่าคนยากไร้ในแบร์คุณอย่างแน่นอนเพราะเสบียงส่วนใหญ่นั่นน่ะได้ถูกกักตุนไว้โดยเหล่าราชวงศ์ขุนนางและกองทัพอัดภาพมาที่เดอะเวิลด์ครับตอนนี้เดอะเวิลด์นั้นได้ฝืนใจนะครับเขาเนี่ยเตรียมที่จะไปสำรวจเชอร์โนบิลแล้วเขานะครับก็ได้พุ่งไปยังสถานที่นั้นในทันทีซึ่งตอนนี้ใครตัวจริงนะครับก็ได้อยู่ที่ปราสาทเนื้อหมอกเทาครับกำลังเฝ้ามองดูร่างแยกนะครับที่เขานั้นเลี่ยงออกมาจากประวัติศาสตร์นั้นทำการสำรวจเชอร์โนบิลซึ่งสิ่งน่าแปลกใจก็คือว่าตอนนี้ครับอาร์มอนที่อยู่ในรอบเชอร์โนบิลเนี่ยครับไม่มีอยู่เลยแม้แต่คนเดียวซึ่งเดอะเวิลด์นะครับพอได้เข้าไปในเชอร์โนบิลเนี่ยครับตอนแรกมันนั้นมีลักษณะเหมือนกับหลุมหลบภัยแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วครับปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ภายในนะครับมันนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมานั่นเองที่ไม่มีประตูและรอบข้างนะครับก็เต็มด้วยกำแพงมายาสีขาวซึ่งใครนะครับก็ได้ทำการตรวจสอบดูแล้วครับเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันเหมือนกับศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าบนโต๊ะของศูนย์วิจัยนี่ครับมันนั้นได้มีกระดาษแผ่นหนึ่งนั้นเขียนเอาไว้เป็นข้อความภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมที่เขียนเอาไว้ซึ่งข้อความภาษาอังกฤษนะครับเป็นประมาณว่าพวกเขานั้นได้ทำการวิจัยบ่อน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าบ่อน้ำมันแห่งนี้นั้นเป็นบ่อน้ำมันที่แห้งแล้วแต่อยู่มาวันนึงมันนั้นกลับมีน้ำมันขึ้นมาซึ่งหลายคนนะครับก็รู้สึกไม่พอใจว่าไอ้ถ้าเกิดว่าบ่อน้ำมันที่แห้งแล้วมันเกิดมีบ่อน้ำมันขึ้นมานี่นะแล้วทำไมมันจะต้องมาสร้างศูนย์วิจัยที่นี่ด้วยและเผอิญนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการลงไปสำรวจบ่อน้ำมันนี้ก็ปรากฏว่าบ่อน้ำมันนี้ครับพบวัตถุดิบอันน่าอัศจรรย์แต่ก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้นั้นเขาได้เกิดแปลสภาพเป็นแอ่งน้ำมันดีๆขึ้นมานี่เองและก้อนน้ำมันนะครับก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปิดตายสถาบันแห่งนี้แล้วไม่มีใครออกไปได้และทุกคนนั้นก็ได้เกิดอาการเสียสติและอาหารนั้นก็ใกล้จะหมดแล้วและซึ่งคนที่เขียนจดหมายนี้นะครับก็ยังได้บอกเอาไว้ประมาณว่าได้มีเสียงดังมาจากใต้ผืนดินเหมือนกับว่ามันกำลังเรียกฉันซึ่งพอได้ยินประโยคดังกล่าวนะครับเดอะเวิลด์นั้นจะได้นึกถึงได้เลยว่าหรือว่านี่จะเป็นอาถรรพ์ที่มาจากใต้ดินอย่างนั้นเหรอค้นพบวัตถุดิบแปลกประหลาดในบ่อน้ำมันที่แห้งไปแล้วและหลังจากนั้นโลกนี้ก็ถูกทำลา
าอย่างนั้นเหรอและจากนั้นเองครับใครนั้นจะได้ไปยังส่วนลึกของศูนย์วิจัยนี้ก็พบว่าส่วนลึกของศูนย์วิจัยนี้ครับมันน่าเป็นหุบเหวที่ลึกชิบหายเลยซึ่งหุบเหวนี้ครับมันก็นั้นก็ลึกเป็นอย่างมากใต้ดินนั้นไปเต็มไปด้วยความมืดแต่ก็ปรากฏว่าได้มีใครคนนึงนะครับพุ่งขึ้นมาจากหุบเหวนี้ซึ่งคนคนนี้นะครับนั่นก็คือคนที่ใครนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างมากครับนะครับก็คืออาร์มอนนั่นเองแต่ว่าอาร์มอนคนนี้นะครับก็ได้บอกกับใครไปประวัติว่าเธอนั้นเป็นใครอย่างนั้นเหรอซึ่งใครก็งงสิครับว่าอาร์มอนนั้นจำเขาไม่ได้อย่างนั้นเหรอจึงได้พูดไปว่าคุณนั้นจำผมไม่ได้อย่างนั้นเหรออาร์มอนก็เลยบอกไปประมาณว่าเธอนั้นอาจจะรู้จักร่างแย่หรือร่างจริงของเขาละสิใครนะครับคือได้บอกไปประมาณว่าคุณนั้นไม่ใช่ร่างจริงอย่างนั้นเหรออาร์มอนคนนี้นะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าก็ไม่ใช่อยู่แล้วสิซึ่งอาร์มอนคนนี้ครับพอใครมองดีๆก็มีสภาพสุดโทรมไปอย่างมากครับใครนะครับจะได้ถามไปว่าแล้วทำไมคุณนั้นถึงไปอยู่ด้านล่างนั่นอาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วพวกเรานั้นน่ะจับฉลากกันว่าใครนั้นจะควรลงไปอยู่ข้างล่างซึ่งเขานั้นก็เป็นผู้โชคร้ายถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่ลงไปแล้วก็อาร์มอนคนอื่นๆน่ะก็คงจับเขานั้นโยนลงไปแทนใครนะครับจะได้พูดไปว่าแล้วคุณนั้นน่ะพบสิ่งใดด้านล่างบ้างอาร์มอนนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าพบหลายอย่างเลยแหละแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเธอนั้นน่ะอาจจะรู้จักชื่อทะเลแห่งความสับสนไหมคือพอใครได้ยินนะครับจะได้อึ้งขึ้นมาในทันทีว่าทะเลแห่งความสับสนนั้นน่ะก็คือหนึ่งในเซฟิรอธทั้ง9นี่นะอาร์มอนนะครับยังได้พูดอีกว่าทะเลแห่งความสับสนนั้นน่ะแท้จริงแล้วมีขนาดใหญ่มากมีขนาดใหญ่เท่ากับโลกทั้งใบเลยทีเดียวมันนั้นสามารถถมแกนโลกได้เลยและอาร์มอนนะครับก็ยังพูดไปอีกว่าทะเลแห่งความสับสนน่ะเป็นเพียงเซฟิรอธเพียงอย่างเดียวที่มันนั้นสามารถจับต้องได้เพราะว่าเซฟิรอธอื่นๆนั้นน่ะมันน่าจะเป็นเหมือนกับเพียงภาพมายาเท่านั้นมันน่าจะอาศัยอยู่ในโลกมายาและเขานั้นก็ยังรู้อีกว่าศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1นั้นน่ะได้ผุดออกมาจากทะเลแห่งความสับสนอาร์มอนนะครับยังได้บอกอีกว่าพ่อของเขานั้นน่ะก็ได้ทำการอ่านศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1ด้วยเช่นเดียวกันและยามที่ท่านนั้นได้แตกดับชิ้นส่วนบางส่วนของท่านนั้นก็ได้กลายเป็นศิลาการลบหลู่แผ่นที่2ใครนะครับยังได้ถามไปว่าและศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่1กับแผ่นที่2เนี่ยมันต่างกันตรงไหนอาร์มอนนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าศิลาแห่งการลบหลู่แผ่นที่2น่ะจะมีการเปลี่ยนชื่อระดับน้ำยาและรวมไปถึงเพิ่มเนื้อหาบางส่วนเนื้อหาบางส่วนนั้นน่ะมันน่าจะเป็นความลับบางอย่างที่อยู่ในเหนือระดับซุกซ่อนอยู่ซึ่งคำว่าเหนือระดับนั้นน่ะมันก็จะมีอีกหลายชื่อเช่นอดีตกาลอุตตราเทพหรือแม้กระทั่งคำว่าฟ้าพรางดาวซึ่งพอได้ยินคำว่าฟ้าพรางดาวนี่เองครับผมเขานะครับก็ได้ถึงสัญญาณเตือนขึ้นมาในทันทีก่อนหน้านี้บิชอปอลิอันนานั้นได้บอกกับเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่ถึงระดับเทวทูตแล้วก็ห้ามไปทำความเข้าใจเรื่องฟ้าพรางดาวเป็นอาคารซึ่งพอได้ยินคำพูดนี้เองครับผมว่าฟ้าพรางดาวนี้นั้นใครนะครับคือได้รู้สึกอะไรบางอย่างจะได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ได้พ้นพบว่าตอนนี้ครับท้องฟ้าได้มีดาวนั้นเปล่งประกายไม่มีสายฟ้าอีกต่อไปแล้วและครับนะครับก็ได้มองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็ค้นพบว่าดวงจันทร์ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นสีแดงแล้วมันกลายเป็นดวงจันทร์สีเหลืองเช่นเดียวกับโลกเดิมของเขาเลยและยังไม่พอแค่นั้นนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ดวงจันทร์นี่ครับมันนั้นจะมีดวงตาอะไรบางอย่างจ้องมองมาที่เขาและไม่ใช่แค่ดวงจันทร์เท่านั้นครับเพราะดาวบริวารที่อยู่โดยรอบดวงจันทร์นั้นก็ได้มีดวงตาหลายดวงนั้นกำลังเฝ้ามองมาที่เขาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้ครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ใครเท่านั้นที่เห็นนะครับก็ปรากฏว่ามันนั้นเห็นกันทั่วโลกเลยทั้งคนที่อยู่นอกดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งนะครับก็ได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกันซึ่งพวกเขาครับก็งงไปอย่างมากว่าไอ้ดวงจันทร์ที่แต่เดิมเคยเป็นสีแดงได้กลายเป็นสีเหลืองแล้วอย่างนั้นเหรอเพื่อพอใครเห็นดังนั้นครับว่าได้มีดวงตาจำนวนมากจ้องมองมาที่ตนครับเขานั้นจะได้สลายร่างเอาแห่งประวัติศาสตร์เพ่นนี้ไปในทันทีซึ่งตอนนี้ครับร่างจริงของเขาที่อยู่ในปราสาทต้นกำเนิดนะครับก็ได้สั่นสะท้านไปอย่างมากประจวบเหมาะปราสาทต้นกำเนิดครับก็แทบจะพังทลายเลยซึ่งตอนนี้ใครที่อยู่ในปราสาทต้นกำเนิดครับก็สามารถระงับอาการเสียสติของเขาเอาไว้ได้เขานั้นจึงได้คิดมาประมาณว่าอาร์มอนนี่มันแสบจริงๆเลยถึงขนาดเล่นละครทรงร่างแย่ของตัวเองที่คิดว่าตัวเองนั้นน่ะได้ตกไปในทะเลความสับสนและสามารถตัดขาดจากร่างต้นได้แล้วแต่แท้จริงแล้วอาร์มอนนั่นหลอกเขาอาร์มอนรู้อยู่แล้วว่าจะไม่สามารถเล่นงานร่างจิตของเขาได้จึงได้ใช้วิธีนี้อย่างนั้นเหรอในการบอกเรื่องฟ้าพังดาวมาอย่างตรงๆเลยให้เขาได้เกิดอาการเสียสติแต่โชคดีที่เขาได้สามารถหลบหนีมาได้ทันถ้าไม่งั้นละก็เขาได้เสียสติกันไปจริงๆแน่แต่ว่าอาการของเขาก็ยังคงอยู่นะครับถ้าเกิดว่านึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งละก็เขานั้นคงได้ตายจริงแน่ใครนะครับจะได้รีบเรียงก่อนสักพักหนึ่งผู้ที่อยู่ในระดับที่เทพเจ้าบางส่วนนั้นเรียกกันว่าอดีตกาลหรือไม่ก็ฟ้าพรางดาวนั่นน่ะแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กำลังโคจรอยู่รอบโลกเราอย่างนั้นเหรอและทำไมสิ่งเหล่านั้นถึงได้โคจรอยู่รอบโลกเราพวกเขานั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่และตอนนี้เขานั้นก็เข้าใจแล้วว่าทำไมโลเซลนั้นถึงได้บอกเอาไว้ว่าจงระวังดวงจันทร์เอาไว้เพราะว่าดวงจันทร์น่ะไปที่สิงสถิตของฟ้าพรางดาวหรือก็คือพวกเหนือระดับอย่างนั้นเหรอและใครนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าเหนือระดับนั่นน่ะก็แปลว่าจะต้องแข็งแกร่งกว่าเทพเจ้าที่แท้จริงระดับศูนย์อย่างแน่นอนซึ่งเหล่าเซฟิรอธทั้ง9นั่นน่ะอันที่จริงแล้วนั้นก็น่าจะมีพลังเหนือกว่าระดับศูนย์อยู่อาจจะมีพลังที่เท่ากับเหนือระดับเป็นสิ่งที่พวกเหนือระดับนั้นต้องการอย่างนั้นเหรอและใครนะครับยังได้คิดอีกว่าก่อนหน้านี้เขานั้นเคยเผชิญหน้ากับเทพเจ้าเหนือระดับมาแล้วคนหนึ่งนั่นก็คือพฤกษามาตาแห่งความปรารถนาพฤกษามาตาแห่งความปรารถนานั่นน่ะได้แผ่อำนาจมาจากฟ้าฟ้ามายังโลกใบนี้ก็แปลว่าพฤกษามาตาแห่งความปรารถนาที่เขาเคยปะทะกันด้วยก่อนหน้านี้นั่นน่ะน่าจะเป็นพวกเหนือระดับอย่างแน่นอนตอนนี้เขานั้นยังไม่มีอะไรไปสู้กับพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเขานั้นจะเป็นต้องลืมเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและใครนะครับยังได้คิดอีกว่าหรือว่าไม่ได้ว่าบางทีสุริยเทพบรรพการก็อาจจะเป็นด็อกเตอร์ที่ได้ตกลงไปยังบ่อน้ำมันสีดำที่อยู่เบื้องล่างและเขานั้นก็ได้ก้าวออกมากลายเป็นสุริยเทพบรรพการซึ่งสุริยเทพบรรพการนั้นน่ะมีอำนาจในการควบคุมสายต่างๆได้ก็แปลว่าเขานั้นน่าจะอยู่ในระดับเหนือระดับเช่นเดียวกันหรือว่าไม่ได้ว่าบางที
วันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นในปี1368นั่นนะอาจจะหมายถึงการทำลายจากพวกนี้อย่างนั้นเหรอเป็นสิ่งลี้ลับที่อันตรายที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยเผชิญหน้ามาเลยเดอะเวิลด์นะครับจะได้ทำการเรียกเดอะจัสติสนะครับมายังโลกเหนือหมอกเทาและให้ทำการรักษาเขาให้ลืมเรื่องของน้องฟ้าพร่างดาวจนกว่าที่เขานั้นจะเลื่อนขั้นไปสู่เทวทูตหลังจากนั้นเองครับเดอะจัสติสนั้นจะได้ขอความช่วยเหลือจากเดอะเวิลด์ครับได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้ทางแบร์คุณนั้นได้ประสบปัญหาอาหารขาดแคลนเธอนั้นควรจะทำอย่างไรดีเดอะเวิลด์นะครับจะได้แนะนำไปประมาณว่าทำในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่ต้องรอบคอบและระมัดระวังเข้าไว้ถ้าเกิดว่าประชาชนนั้นเกิดไม่ศรัทธาเจ้าแห่งพายุหรือไม่ก็เทพีรติการขึ้นมาแล้วก็สมองของพวกเขานั้นก็จะไม่สมบูรณ์อีกต่อไปอัพภาพมาที่เอ็มลินไว้นะครับตอนนี้เอ็มลินไว้ครับวางแผนที่จะไปทำการล่าราชันสายเวทสักคนหนึ่งซึ่งราชันสายเวทที่เขาเดินต้องการไปล่านะครับก็คือราชันสายเวทของทางกลุ่มกุหลาบนิยมนั่นเองซึ่งพอพูดถึงกลุ่มกุหลาบนิยมนะครับทางเอ็มลินไว้นั้นจึงได้มาขอความช่วยเหลือครับจากเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นก็คือมาลิชกับแชรอนนั่นเองโดยที่ทางเอ็มลินไว้นะครับได้เข้ามาหามาลิชได้บอกไปประมาณว่าเขานั้นน่ะอยากจะทำการล่าราชันสายเวทคนหนึ่งของกลุ่มกุหลาบนิยมซึ่งมาลิชนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าคุณนั้นน่ะไม่แข็งแกร่งพอไม่สามารถทำได้หรอกแต่ทางเอ็มลินไว้นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะมีผู้ช่วยซึ่งมาลิชนะครับจะได้ย้อนไปอีกว่าไอ้ผู้ช่วยที่แกว่านั่นน่ะมาถึงเชอร์ล็อกมอริอาร์ตี้อย่างนั้นเหรอซึ่งก็ทำให้เอ็มลินไว้นะครับสตันไปสักพักนึงเลยหลังจากนั้นเองครับเมื่อใครกลับมาที่นครจันทราเขานะครับก็ได้ถูกนิมนั้นพาตัวไปทัวร์นครจันทราเลยพบกับวัตถุปิดผนึกรวมไปถึงเรามหาบุโรหิตอีก2คนที่เหลืออีกด้วยภาพมาที่ทางเดอะซันเดอริกนะครับตอนนี้เขานั้นได้ทำการกล่าวนะครับนามคารมของเดอะฟูพร้อมกับเติมข้อความในประโยคสุดท้ายครับที่ว่าคนสนิทของราชันสีเหลืองและดำซึ่งคำว่าราชันสีเหลืองและดำเนี่ยครับสีเหลืองและดำนี่มันเปรียบเสมือนกับฟ้าดินนะซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรนั่นเองครับผมซึ่งพอผู้ประโยชน์ที่ว่าคนสนิทของสีเหลืองและดำนะครับหางใครที่อยู่ในโลกเหนือหมอกขาวนั้นก็ได้จัดพิธีเรียกหาเรียกเดอะจัสติสมาซึ่งตอนนี้ครับเดอะจัสติสก็ได้ปลอมตัวโดยการใช้อุปกรณ์ของเธอครับคัมโป้ปลดโดยการส่งตัวเธอเองนะครับมาในรูปแบบอ้อมกอดเทวทูตมาให้เดอะซันซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำการลบล้างอารมณ์ของเดอะซันมานั่นเองซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับก็ได้อยู่ท่ามกลางคอลินอีเลียสนะที่กำลังมองเห็นอยู่นั่นเองครับผมวอเดอร์ซันไล่อารมณ์เสร็จครับเขาแล้วก็ได้หยิบน้ำยาผู้ไร้ความมืดมิดขึ้นมาดื่มในทันทีพอดื่มน้ำยาเสร็จครับอารมณ์ที่พลุกพล่านของเขานั้นก็ได้กลับเข้าร่างอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับเดอะซันเดอริกนั้นได้ขั้นเป็นระดับที่4ผู้ไร้ความมืดมิดแล้วพอออเดย์เสร็จภารกิจนะครับก็ได้กลับไปยังโลกเหนือหมอกเทานะครับเธอนั้นก็ได้ปรึกษาเดอะเวิร์อีกครั้งหนึ่งเธอนั้นบอกไปว่าเธอนั้นหมายที่จะไปทำการปล้นเสบียงของทางศัตรูคุณนั้นเห็นด้วยไหมซึ่งเดอะเวิร์ก็ได้บอกไปว่าไปปล้นของทางราชวงศ์เสียจะดีกว่าตัดภาพมาที่แอลเจอร์ครับตอนนี้แอลเจอร์นะครับที่ได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่4ผู้ประกอบพิธีหายนะแล้วเขานะครับก็ได้ทำการโจมเรือของจักรวรรดิฟูทาร์กไปหลายลำเลยทีเดียวพอถึงงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับทางเอ็มลินไว้นะครับก็ได้ไหว้วานภารกิจครับว่ามีใครเสนอตัวใหญ่จะช่วยเขาในการล่าราชันสายเวทคนหนึ่งหรือไม่สุดโดยค่าตอบแทนนั้นเขาขอติดไว้ก่อนซึ่งการล่าราชันสายเวทนะครับเดอะเวิร์สนใจเป็นอย่างมากและบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะรับภารกิจนี้เองโดยที่ขอให้เดอะเมจิเชียนนะครับเรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของเขานั้นออกมาเดอะเวิร์นะครับยังได้บอกไปอีกว่าและราชันสายเวทที่คุณนั้นเล็งไว้นะเล็งไว้หรือยังว่าจะล่าใครเอ็มลินไว้นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นเล็งไว้ราชันสายเวทคนหนึ่งอยู่ที่เมืองนอร์ทเขานั้นเป็นผู้นำกลุ่มกบฏซึ่งใครนะครับก็เลยบอกไปว่าโอเคเลยและจัดให้หลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นจึงได้เขียนข้อมูลของหมาป่าอสูรหรือก็คือทางโคทาเทพเป็นการมุ่งหมายนั่นนะครับให้ส่งให้แก่สมาคมไพ่ทาโร่ดูช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของเขาหน่อยว่าเขานั้นเป็นอย่างไรซึ่งทางขุนพลแคทริยานะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นอยู่มากกว่าระดับ3แล้วก็ภาวนาเรียกหาถึงเขาเสียสิซึ่งใครนะครับก็คิดมาประมาณว่าไอ้การภาวนาเรียกหานี่มันจะใช้ได้ผลแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อาร์มอนนั้นก็คงทำไปแล้วแต่ใครนะครับนึกอะไรขึ้นมาบางอย่างได้ถ้าเกิดว่าโคทานั้นน่ะได้รับคำภาวนาเขานั้นก็อาจจะไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขานั้นอาจจะไม่ใส่ใจเขานั้นอาจจะใช้จังหวะนี้ในการสอบสวัยหาที่ซ่อนของโคทาได้หลังจากงานประชุมไพ่ทาโร่เลิกนี่เองครับผมเมจิเชียนะครับก็ได้เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของเดอะเวิลด์ออกมาและเดอะเวิลด์นะครับก็ได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่นัดแนะกับเอ็มลินไว้ซึ่งพอมาสถานที่นี้นะครับก็มีทั้งเอ็มลินไว้เดอะเวิลด์รวมถึงแชร์ลอนแล้วก็มาริชอีกด้วยและไม่พอแค่นั้นครับเดอะเวิลด์นั้นยังเรียกเลดเน็ตที่เนเคอร์ออกมาอีกทั้งห้าคนนะครับก็ได้วางแผนกันว่าจะทำอย่างไรโดยใครกับเลดเน็ตที่เนเคอร์นะครับได้เสนอตัวว่าพวกเขาจะเป็นตัวล่อเองโดยการไปทำการล่าราชันสายเวทอีกคนนึงและในจังหวะนั้นเองก็ให้แชร์ลอนมาริชแล้วก็ทางเอ็มลินไว้นั้นไปทำการล่าราชันสายเวทที่เป็นเป้าหมายเสียที่จะเป็นการล่อบาปเทวสัวอาและรวมไปถึงพฤกษามาตาแห่งความปรารถนาได้หลังจากนั้นเองครับผมทั่วเขานะครับก็ได้แยกย้ายเตรียมที่จะไปวางแผนกันเพิ่มเติมอีกทีนั่นเองซึ่งในระหว่างทางกลับนี่เองครับผมเดอะเวิร์นั้นก็ได้พูดคุยกับเอ็มลินไว้อยู่กัน2คนเอ็มลินไว้นะครับก็รู้สึกว่าคนที่มีชื่อว่าแชรอนนั่นน่ะที่อยู่ในระดับที่4ของสายนักโทษหรือก็คือหุ่นไม้นั่นน่ะดูเหมือนกับตุ๊กตาจริงๆเลยเขาได้อยากจะซื้อกลับบ้านแต่ใครนะครับก็ได้บอกไปว่าระวังตัวให้ดีอย่าคิดทำเช่นนั้นเชียวและเอ็มลินไว้นะครับก็ยังได้ชวนเดอะเวิร์คุยว่าแท้จริงแล้วของที่เดอะเวิร์ชอบนั่นคืออะไรเดอะเวิร์นะครับก็เลยตอบไปเลยครับว่าเงินทองกับของอร่อยหลังจากนั้นเองครับผมภาพที่ลิโอนาร์ดมิเชลครับลิโอนาร์ดมิเชลนั้นได้บอกพฤติกรรมของโคทาให้แก่ทางพาเลสโตรอัสเตอร์ฟังว่ามีวิธีอะไรที่สามารถตามตัวมาป่าอสูรอันตรการของเดอะเวิลด์ได้ไหม
ซึ่งทางพาเลสครับก็ได้บอกไปว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากดูฟูเลยซึ่งพอได้ยินคำตอบนี้ครับใครนั้นจะได้โจรปัญญานั่นเองเขาครับจะได้ไปขอความช่วยเหลือจากวิลออสติดในการเรียกนกกระเรียนกระดาษนะครับของวิลออสติดออกมาจากประวัติศาสตร์และเขานั้นก็ได้นอนหลับพอนอนหลับนี่เองครับผมเขานั้นก็ได้พูดกับวิลออสติดนะครับแล้วขอให้วิลออสติดนั้นช่วยหาโคทาหน่อยวิลออสติดนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะคุณนั้นก็มีของดีอยู่แล้วนี่นะแค่คุณนั้นไม่รู้เท่านั้นเองซึ่งเดอะเวิลด์ครับก็งงสิครับว่าไอ้ของดีที่ว่ามันคืออะไรวิลนะครับก็เลยบอกไปว่าของมันก็เห็นอยู่แค่มองตัวเองเนี่ยคุณก็รู้เองซึ่งเดอะเวิลด์พอได้ยินคำพูดของวิลออสติดนะครับจึงได้นึกขึ้นมาได้เลยว่าเอ้ยก่อนหน้านี้นั่นนะทั้งอารอดหรือทั้งกระทั่งคนอื่นๆในสิ่งมีชีวิตในโลกวิญญาณนั่นนะก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาอย่างนั้นเหรอแท้จริงแล้วมองเห็นอะไรกันแน่หลังจากแยกจากวิลออสติดนะครับเดอะเวิลด์นั้นจะได้มาทำการพิสูจน์เลยว่าแท้จริงแล้วไอ้พวกนี้นะมันมองเห็นอะไรซึ่งเดอะเวิลด์ครับก็ได้เรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ของตัวเองออกมานะครับแล้วก็ให้เงาแห่งประวัติศาสตร์นั้นทำการมองเข้าไปในตัวเองก็ปรากฏว่าสิ่งที่เงาแห่งประวัติศาสตร์เห็นนะครับก็คือว่ามันนั้นเป็นเงาอะไรบางอย่างคล้ายๆกับหมอกเถาลอยออกมาจากตัวของเดอะเวิลด์และไม่พอแค่นั้นนะครับพอมองลึกเข้าไปในหมอกเถาที่ลอยออกมาด้านเห็นประตูบานใหญ่อะไรบางอย่างที่เต็มไปด้วยหมอกเถาและพอมองลึกเข้าไปในประตูนั้นอีกนะครับผมก็ปรากฏว่าสิ่งที่เดอะเวิลด์เห็นนะครับนั่นก็คือชายคนหนึ่งที่ทำการสวมผ้าคลุมอะไรบางอย่างที่กำลังจ้องมองเขาซึ่งพอเห็นภาพชายคนนี้เองครับเดอะเวิลด์นั้นก็ได้เกิดอาการเกือบเสียสติขึ้นมาในทันทีรีบหลบเข้าไปยังโลกเหนือหมอกเถาเพราะเห็นชายคนนั้นครับใครนั้นจึงได้นึกได้เลยว่าเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบโดนอาถรรพ์ของตัวเองกัดกินเข้าแล้วซึ่งไอคนที่ใครมองเห็นนะครับเขานั้นก็มั่นใจเลยว่านั่นก็คือเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรเจ้าของคนแรกของปราสาทต้นกำเนิดนั่นเองตัดภาพมานะครับในช่วงเวลาที่ภารกิจนั้นเริ่มดำเนินการแล้วทางเดอะเวิลด์และเลนเนตที่เนเคิลนะครับเริ่มไปทำการปฏิบัติการล่าราชันสายเวทคนหนึ่งเข้าซึ่งราชันสายเวทคนนี้นะครับก็ไม่ใช่เป้าหมายของเอมลินไว้และแชรอนแต่อย่างใดและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมราชสายเวทที่เป็นเป้าหมายของแชรอนและเอมลินไว้นั้นก็คือเขาดันมีชื่อว่าคารามอนที่เอมลินไว้กับแชรอนนั้นลงมือปฏิบัติการอีกที่หนึ่งอันห่างไกลนั่นเองโดยก่อนที่ภารกิจเริ่มล่าของแชรอนและเอมลินไว้จะเริ่มต้นนะครับคารามอนนั้นยืนอยู่บนยอดวิหารของเชพีรติการตัวเขาเองนั้นได้คิดมาประวัติว่าเขาท่านอายุมาตั้งแต่ยุคสมัยช่วงต้นยุคที่5แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปนะคงได้แก่ตายไปแล้วแต่ใครจะไปนึกว่าเมื่อไม่นานวันนี้นั้นพระจันทร์สีแดงฉานได้กลายเป็นสีขาวสว่างสดใสอยู่บนท้องฟ้าและซึ่งเขานั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าตอนนี้ดวงจันทร์วันพกาลนั้นกำลังโกรธเกลียวซึ่งการที่เขาหันมานับถือลัทธิดวงจันทร์วันพกาลนี้ก็ทำให้เขานั้นได้มีชีวิตยืนยาวและเขานั้นยังได้รับนิมิตจากดวงจันทร์วันพกาลนี้ว่าให้เข้าร่วมกับกลุ่มกุหลาบนิยมซึ่งกลุ่มกุหลาบนิยมนั้นถูกปกครองโดยพฤกษามาตายความปรารถนาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขานั้นก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าไอ้พฤกษามาตายความปรารถนากับดวงจันทร์วันพกาลนั้นน่ะมันนั่นคือด้านบวกกับด้านลบของสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งเดียวกันใช่หรือไม่หรือบางทีทั้งสองคนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งหลังจากที่เขานั้นได้เข้าสู่กลุ่มกุหลาบนิยมแล้วเขานั้นก็ไม่ได้รับสิ่งที่เขานั้นต้องการรวมไปถึงนิมิตของดวงจันทร์วันพกาลเองก็ตามและจากนั้นเองครับผมเอมลินไว้กับทางแชรอนนะครับที่กำลังซุ่มมองอยู่นั้นเอมลินไว้นะครับก็ได้ไปทำการยืนของวิเศษนะครับมาจากทางตระกูลโลหิตทัศนะสีขาวก่อนที่แชรอนกับเอมลินไว้นะครับจะได้ส่งสัญญาณกันเริ่มปฏิบัติการล่าเป้าหมายในทันทีซึ่งพอปฏิบัติการล่าคารามานนี่เองครับผมซึ่งก็ปรากฏว่าการร่วมมือกันของทั้งสองคนนี้ครับดูเหมือนจะอาการหนักพอสมควรเนื่องจากว่าคารามานนะครับที่ได้บูชาดวงจันทร์บรรพการเขาสามารถใช้พลังบางส่วนของระดับ3ได้นั่นเองตัดภาพมาที่เดอะเวิลด์กับทางเลนเนตที่เนเคิลนะครับพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็กำลังตามล่าราชันสายเวทอีกคนนึงอยู่แต่ก็ปรากฏว่ารู้สึกเหมือนกับว่าการล่าของพวกเขาทั้งสองคนนะครับจะถูกขัดขวางนั่นเองเนื่องจากว่าได้มีเงาดำอะไรบางอย่างครับโผล่มาซึ่งเงาดำนี้ก็คล้ายกับมือนั่นเองซึ่งใครนะครับรู้ได้ทันทีว่าคนนี้ก็คือบาปเทวสัวอาแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมบาปเทวสัวอาที่เป็นเหงินเงาดำๆและมีแต่แค่มือนะครับเขานะครับก็ได้ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างจัดพิธีเรียกหานั่นเองซึ่งคนที่บาปเทวสัวอาจัดพิธีเรียกหานะครับนั่นก็คือเทพผู้ถูกพันธนานั่นเองตอนนี้เทพผู้ถูกพันธนาครับที่มีร่างกายเหมือนกับมัมมี่และร่างกายได้ถูกพัฒนาด้วยต้นพฤกษานั่นเองก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าคายและเล่นเน็ตที่เนเคอร์ซึ่งเดอะเวิร์ครับก็รู้ได้ทันทีว่าเทพผู้ถูกพันธนานี้นั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เทพผู้ถูกพันธนาจริงๆแต่ว่าถูกควบคุมโดยพฤกษามาตายความปรารถนาซึ่งแต่ก่อนแล้วเทพผู้ถูกพันธนานั้นน่ะเขานั้นไม่ใช่เทพเจ้าจริงๆแต่ว่าเป็นเพียงแค่ระดับที่1ที่ครอบครองคุณลักษณะเหนือธรรมชาติ2ชิ้นและรวมไปถึงความเป็นเอกะแต่หลังจากที่เทพผู้ถูกพันธนานั้นได้ถูกพฤกษามาตายความปรารถนาเข้าควบคุมคุณลักษณะเหนือธรรมชาติชิ้นที่1อีกชิ้นหนึ่งนั้นก็ได้หลุดออกมากลายเป็นบัพเทวสัวอาและตอนนี้เทพผู้ถูกพันธนานั้นก็ได้ถูกควบคุมโดยพฤกษามาตายความปรารถนาซึ่งตอนนี้เขานั้นก็เปรียบเสมือนกับระดับที่1ที่มีความเป็นเอกะอยู่ก็แปลว่าสามารถใช้พลังบาสูของระดับ0ได้และเดอะเวิลด์ครับยังคิดอีกว่าหรือว่าพฤกษามาตายความปรารถนานั้นยังไม่สามารถแผ่อำนาจมายังโลกใบนี้ได้อย่างเต็มที่จำเป็นที่ต้องใช้ภาชนะและภาชนะที่เป็นล่าสถิตนั่นน่ะก็คือเทพผู้ถูกพันธนานี่เองเทพผู้ถูกพันธนาโผล่มานะครับทางใครและเลเนตที่เนเคิลนะครับก็เตรียมเผ่นหนีในทันทีเนื่องจากตอนนี้ครับเลเนตที่เนเคิลนั้นได้ไม้เท้าแห่งดวงดาวที่ใครนั้นได้มาจากตระกูลอับราฮัมนะครับไม้เท้าแห่งดวงดาวนั่นเองครับผมของจริงให้แก่เลเนตที่เนเคิลที่สามารถจินตนาการอะไรก็ได้ออกมาซึ่งตอนนี้ครับเมื่อเห็นเทพผู้ถูกพันธนาเลเนตที่เนเคิลนั้นก็ได้จินตนาการภาพของสถานที่บางอย่างเผ่นหนีไปในทันทีซึ่งใครเองครับก็ได้เผ่นหนีไปด้วยเช่นเดียวกันและพอเผ่นหนีนะครับรู้สึกเหมือนจะเผ่นหนีมาได้ไม่ไกลครับผมก็ได้ถูกบาปเทวสัวอาตามมาเจอจนได้ใครนะครับจะได้เรียก
อาซิเอเกอร์กงสุลมรณะนั้นออกมาจากประวัติศาสตร์เข้าปะทะกันกับบาปเทวสัวอาและไม่พอแค่นั้นครับใครนั้นยังได้เรียกบิชอปอาริอาน่าออกมาเข้าผัวพันกับทางบาปเทวสัวอาซึ่งบิชอปอาริอาน่านี่ครับที่ใครเรียกออกมาจากประวัติศาสตร์นี้แท้จริงแล้วบิชอปอาริอาน่าตัวจริงครับก็ได้อยู่ในภาวะลึกลับแล้วทำให้ร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์นะครับสามารถคิดเองได้เพราะว่าใครนะครับได้ไปภาวนาต่อองค์เทพีก่อนหน้านี้ครับว่าขอความช่วยเหลือในภารกิจนี้ด้วยซึ่งพอเข้าผัวพันนี่เองก็ผมไอแล้วก็ทางเล่นเน็ตที่เนเคอร์นะครับจึงได้ใช้ไม้เท้าแห่งดวงดาวนะครับเพ่นหนีไปอีกรอบหนึ่งซึ่งคราวนี้ก็ได้เพ่นหนีไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเอมลินไว้กับทางแชรอนนั้นก็ได้ทำการเข้าต่อสู้กับทางคารามานจนได้รับชัยชนะแล้วซึ่งชัยชนะของพวกเขานะครับเอมลินไว้นะครับใช้วิธีการง่ายๆนั่นก็คือว่าเขานะครับได้เป็นทำการยืมบันทึกการเดินทางของเรมาโลมาซึ่งบันทึกการเดินทางของเรมาโลของเดอะเมจิเชียนเนี่ยได้บันทึกวิชาในการเรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์มาด้วยนั่นเองโดยเอมลินไว้ครับใช้อาคมเรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์ครับเรียกกางเขนในความมืดมิดของเดอะซันออกมาโดยที่กางเขนในความมืดมิดปัจจุบันนะครับได้ถูกทำลายไปแล้วนะเนื่องจากว่าเดอะซันนะครับได้ทำการบดกางเขนในความมืดมิดให้กลายเป็นคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของผู้ไร้ความมืดนั่นเองแล้วตอนนี้ครับเดอะซันนั้นก็ได้ดื่มมันไปแล้วนะแต่ว่ากางเขนในความมืดมิดที่หยิบออกมาจากประวัติศาสตร์นี่ครับเอลวีนะครับก็ได้ทำการใช้มันบวกกับทัศนะสีขาวนะครับที่ทำให้คารามานนั้นติดคำสาปพอติดคำสาปนั่นเองครับผมแชรอนนะครับจะได้เข้าไปสิงร่างของคารามานเพื่อที่จะไม่ให้เขานั้นสามารถขยับไปไหนได้นั่นเองแล้วก็ประจวบว่าเอลวีนไว้นะครับก็ใช้กางเขนไร้ความมืดนี่ครับทำการแผดเผาคารามานกับทางแชรอนไปพร้อมกันเลยและแน่นอนครับแชรอนนั้นมีความอึดถึกทนมากกว่านะถึงสามารถทนกางเขนไร้ความมืดมิดได้ส่วนคารามานครับก็ได้ถูกแผดเผาไปมากกว่านั่นเองและพอคารามานสลัดหลุดออกมาจากแชรอนได้นะครับเอลวีนไว้นะครับก็ได้ทำการปิดฉากคารามานที่บาดเจ็บอยู่นั่นเองครับผมด้วยวิชาหอกไร้ความมืดของเขาทำการปักที่กลางอกของคารามานแล้วก็ประจวบเหมาะทำให้ราชันสายเวทคนนี้อย่างคารามานนะครับได้เสียชีวิตลงเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมเอลินไว้นะครับที่ได้ทำการสังเวททุกอย่างให้แก่เดอะฟูลไปชำระล้างก่อนนั่นเองก่อนที่จะเอาสมบัตินั้นไปแบ่งกันและทั้งคู่นะครับก็ได้รีบเพ่นในทันทีพอรีบเพ่นเสร็จนะครับผมทางเดอะเวิลด์ที่ได้เพ่นมาก่อนหน้านี้ครับเขานั้นก็ได้อยู่โลกเหนือบอกเทาแล้วก็ได้บ่นออกมาประมาณว่าขณะมีเงาแห่งประวัติศาสตร์คอยคุ้มกันแล้วนะเขานั้นยังถูกคำสาปของบาปเทวสัวอากัดกินอยู่บางส่วนจนได้ซึ่งเดอะเวิลด์ครับก็สามารถรักษาได้นั่นเองเขานะครับก็ยังได้รับอาการบาดเจ็บจากคำสาปของบาปเทวสัวอาอยู่ดีช่างร้ายกาจยิ่งนักสลับระดับหนึ่งตัดภาพมาที่เอมลินไว้นะครับเอมลินไว้นะครับได้มาที่คฤหาสน์ของใต้เท้านีปลัสและได้แจ้งต่อคนใช้ของเขาว่าตอนนี้เขานั้นได้รับคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของราชาสายเวทมาแล้วเตรียมจัดพิธีได้เลยซึ่งพอได้ยินดังนั้นนะครับเขานั้นก็อึ้งเป็นอย่างมากจึงได้รีบไปแจ้งต่อใต้เท้านีปลัสนั่นเองใต้เท้านีปลัสนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าคุ้มกำลังที่อยู่เบื้องหลังเอมลินไว้นั้นแข็งแกร่งจริงๆถึงขนาดล่าราชาสายเวทได้ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่อยากเดือดร้อนและไม่อยากเป็นศัตรูกับภูมิกำลังนั้นล่ะก็รีบจับพิธีให้เอมลินไว้เสียตัดภาพมาที่ขุนพลแคทริยานะครับตอนนี้แคทริยานั้นได้มาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้ครับเป็นสถานที่ซ่อนตัวของราชินีแห่งความลี้ลับเบเดเด็กกุสตาฟนั่นเองซึ่งในที่สุดครับขุนพลแคทริยานั้นก็ได้พบกับเบเดเด็กกุสตาฟจนได้ซึ่งเบเดเด็กนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเธอนั้นน่ะได้รวบรวมข้อมูลมาจากทายาทของโบลีแล้วก็ทางเอ็ดเวิร์ดวิลเลียมได้แล้วซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนะครับเป็นสหายที่ร่วมเดินทางออกเรือไปพร้อมกับจักรพรรดิโลเซลนั่นเองและตอนนี้ทางราชินีแห่งความลี้ลับเบเดเด็กกุสตาฟนั้นก็พอที่จะระบุตำแหน่งคร่าวๆของเกาะที่หายไปของจักรพรรดิโลเซลได้แล้วเธอนั้นจะออกไปตามหาจักรพรรดิโลเซลซึ่งว่ากันว่าเกาะนี้นั้นจะอยู่ในทะเลแห่งหมอกมายาซึ่งพอได้ยินดังนั้นนะครับทางคุณพลคาทียานั้นจึงตัดสินใจที่จะไปด้วยแต่ทางเบเดเด็กนะครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นน่ะอยู่นี่จะดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมาล่ะก็เธอนั้นน่ะจะได้รับช่วงต่อหลังจากนั้นเองครับผมทางเบเดเด็กกุสตาฟนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นมีของบางอย่างจะมอบให้มันนั่นก็คือวัตถุปิดผนึก005ตะเกียงอธิษฐานซึ่งว่ากันว่าตะเกียงอธิษฐานนี้มีมาตั้งแต่สมัยยุคที่1เทพเจ้านั้นก็ไม่สามารถบดมันได้โดยเทพในตะเกียงนั้นสามารถทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้10ข้อแต่ที่จริงแล้วมันใช้ได้จริงแค่3ข้อเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็มันนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่น่ากลัวออกมาซึ่งคุณพลคดียาครับก็ได้บอกไปว่ามันนั้นโดนบันดาลให้เป็นจริงได้ทุกข้อเลยงั้นเหรอเบเดเด็กนะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นน่ะขอที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ระดับเทพเจ้าที่แท้จริงก็ถ้ามันอธิษฐานน่ะก็จะบิดเบี้ยวและเกินจินตนาการไปบ้างหลังจากนั้นเองครับผมราชินีแห่งความลี้ลับเบเดเด็กกุสตาฟกับทางนายพลแคทริยานะครับก็ได้คุยกันอยู่เนิ่นนานจนกระทั่งขุนพลแคทริยาครับได้หลับไปนั่นเองเบเดเด็กครับจะได้ฉวยจังหวะนี้ครับสลัดขุนพลแคทริยาทิ้งแล้วก็หายตัวไปขึ้นเหลือและจากไปในทันทีซึ่งพอขุนพลแคทริยาลืมตาขึ้นมาครับก็พบว่าเบเดเด็กกุสตาฟนั้นได้ไปแล้วแต่ทิ้งตะเกียงอธิษฐานไว้ซึ่งพอรู้ว่าเบเดเด็กกุสตาฟที่เปรียบเสมือนกับแม่ของเธอนั้นได้จากไปครับขุนพลแคทริยานั้นก็ได้รู้สึกเหงาขึ้นมาและแน่งกอดเข่ากับตัวเองหลังจากนั้นเองครับผมขุนพลแคทริยาครับทันทีที่กลับมาขึ้นเรือเธอครับจะได้ภาวนาต่อเดอะฟูลและบอกเล่าเรื่องราวของตะเกียงอธิษฐานให้ฟังซึ่งเดอะฟูลครับก็ได้มองไปที่แสงดาวนะครับของขุนพลแคทริยาแล้วก็ได้เห็นตะเกียงอธิษฐานนั้นจริงๆด้วยซึ่งตะเกียงอธิษฐานนะครับเดอะฟูลนั้นเคยได้ยินมาก่อนว่ามันนั้นน่ะมีคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของจอมปฏิหาริย์อยู่โดยข้อมูลนี้ครับเขานั้นได้มาจากอารอนและก็ทางวิลออสติดก่อนหน้านี้นั่นเองในช่วงเวลาที่เขานั้นกำลังตามหาคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของจอมปฏิหาริย์อยู่แต่ทันทีที่เดอะฟูลครับกำลังส
อดส่องไปที่ตะเกียงที่อยู่ในมือของขุนพลคัทธริยานะครับก็ปรากฏเหมือนกับว่าเทพในตะเกียงนั้นจะรู้ตัวนะครับก็ได้ลอยออกมาจากตะเกียงเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาไปพูดคุยกับใครได้ในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับคัทธริยานั้นก็ไม่รู้เลยนะซึ่งใครก็งงสิครับว่าเทพในตะเกียงนี่นะมาพูดคุยกับตนอย่างนั้นเหรอโดยเทพในตะเกียงนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าพวกเรานั้นน่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะซึ่งใครก็คิดในใจนะครับพวกเรานึกเคยเจอกันตอนไหนเหรอหรือว่าเทพในตะเกียงนี้จะรู้จักกับเจ้าของคนเดิมของปราสาทต้นกำเนิดเทพในตะเกียงนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าดูเหมือนกับว่าตอนนี้นายน่ะยังไม่สามารถฟื้นพลังอย่างเต็มที่ได้สินะจะเป็นที่ต้องได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของจอปฏิหารใช่หรือไม่เอาอย่างนี้ไหมล่ะเราต้องมาแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดว่านายนั้นเนี่ยอยากได้คุณสมบัติเนื้อธรรมชาติของจอปฏิหารแล้วก็ทำการปลดปล่อยเขาออกจากตะเกียงแล้วเขานั้นจะมอบมันให้โดยถ้าหากกลัวว่าเขานั้นจะเบี้ยวแล้วก็เขาแน่นอนอยากจะใช้เซฟิรอสของเราทั้งคู่นั้นเป็นเครื่องยืนยันเลยแต่หลังจากนั้นนะครับดูเหมือนกับเทพในตะเกียงจะรู้สึกถึงอะไรแปลกๆได้ครับรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเทพตะเกียงนี้นั้นดันไม่ใช่คนที่เขานั้นรู้จักเขานะครับจึงได้พูดออกมาประมาณว่าแกนั่นน่ะไม่ใช่คนที่เขานั้นรู้จักนี่นาปราสาทต้นกำเนิดนั้นน่ะได้มีเจ้าของใหม่แล้วอย่างนั้นเหรอเอาล่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าข้อตกลงที่เขาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นั้นยังคงเหมือนเดิมหากนายต้องการคุณสมบัติของจอปฏิหารแล้วก็ปลดปล่อยเขาออกจากตะเกียงและเขาได้จะมอบมันให้เพิ่งพอใครได้เห็นดังนั้นครับจึงรีบปฏิเสธในทันทีและตัดการเชื่อมต่อของเทพในตะเกียงกับตัวเขาก่อนที่จะแจ้งกับขุนพลคัทธริยาไปว่าตะเกียงอธิษฐานนั้นอันตรายเป็นอย่างมากและให้ทำการเตือนเบเนเด็กกุสตาฟด้วยว่าก่อนที่หายสาบสูญของจักรพรรดิโลเซลนั่นนะคนที่อยู่ที่นั่นทำการบูชาท้องฟ้าพร่างดาวและหลังจากนั้นเองครับใครนะครับจะได้มาคิดประมาณว่าวัตถุปิดผนึก005นั่นนะแปลว่ามันน่าจะอยู่ในระดับท็อปของวัตถุปิดผนึกเลยอย่างนั้นเหรอในยุคสมัยเริ่มต้นนั้นการค้นพบวัตถุปิดผนึกนั้นน่ะจะเป็นที่ต้องเรียงตามหมายเลขก็คือเรียงตามความแข็งแกร่งนั่นเองซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกคือ10ชิ้นแรกนั้นจะเรียงตามความแข็งแกร่งก็แปลว่าไอ้ตะเกียงอธิษฐานนี้นั้นมันน่าจะติดท็อป10อย่างนั้นเหรอแต่ก็ใช่ว่าวัตถุปิดผนึกที่ได้ถูกค้นพบในยุคหลังๆนั้นน่ะจะมีความอ่อนด้อยไปกว่าวัตถุปิดผนึก10อันดับแรกแต่เนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้ถูกค้นพบทีหลังและแน่นอนครับว่าข้อเสนอของเทพในตะเกียงนั้นใครนั้นปฏิเสธในทันทีอย่างไม่ยากเย็นตัดภาพไปที่ออเดฮอนะครับในยามค่ำคืนเธอนั้นครับได้มาที่ห้องของบิดาบานดาของตัวเองและได้กระซิบกับพวกเขาไปว่าขอบคุณนะครับพ่อที่ชี้ทางสว่างให้แก่ลูกพอตื่นเช้ามาครับก็ปรากฏว่าท่านเขาฮอนครับก็ได้พบกับเรื่องประหลาดใจเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเราประชาชนนะครับที่ได้ขาดแคลนอาหารนับแสนคนนั้นก็ได้ทำการมาประท้วงต่อหน้าบ้านของตระกูลขุนนางนั่นเองซึ่งท่านเขาฮอนนะครับได้เห็นคนประท้วงเรือนแสนเช่นนี้ก็รู้สึกผวาเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับท่านเขาฮอนนั้นจะได้ทำการจ้างผู้วิเศษเถื่อนรวมไปถึงผู้วิเศษของทางการมาด้วยจำนวนหนึ่งก็ตามแต่ก็ใช่ว่าผู้วิเศษเหล่านี้จะรับมือกับคนเรือนแสนได้เมื่อเห็นคนเรือนแสนครับมาประท้วงในเขตขุนนางนี่เองครับผมท่านเขาฮอนครับก็เตรียมที่จะโทรศัพท์เรียกกองทัพมาจัดการแต่ในความเป็นจริงแล้วครับท่านเขาฮอนนั้นก็ได้มองเห็นครับว่าคนเรือนแสนที่มาประท้วงนี้บางส่วนนั้นก็เป็นคนของกองทัพด้วยเช่นเดียวกันท่านเขาฮอนพ่อของออเดครับจะได้ตาสว่างเลยว่าถ้าหากเรียกกองทัพไปแล้วก็คงจะไม่มีประโยชน์และพวกเรานั้นก็อาจจะไม่พบกับชะตากรรมที่ดีก็เป็นได้ท่านเขาฮอนะครับจะได้ตัดสินใจนะครับทำตามข้อเรียกร้องของเหล่าผู้ประท้วงโดยการเสนอว่าเขานั้นจะทำการแจกจ่ายอาหารบางส่วนให้แก่รางผู้ประท้วงเองซึ่งพอเห็นท่านเขาฮอทำอย่างนี้นะครับเหล่าชนชั้นสูงต่างๆนั้นก็ได้ทำตามในทันทีโดยการเต็มใจนะครับที่จะบริจาคอาหารบางส่วนให้แก่ผู้ประท้วงเหล่านี้แล้วผมก็ขอจบพาร์ท3แต่เพียงเท่านี้นะครับพาร์ทที่4พาร์ทน่าจะเป็นตอนจบของภาคที่6ผู้ไล่ตามปากกายแล้วนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ